ค่ะลูกค้านี่ค่ะรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆคนที่เข้ามาแล้วเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมานะคะรออีก1 นาทีนะคะ好的，同学们早上好，สวัสดีตอนเช้านะคะเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะบทที่14นะคะบทที่14ค่ะชื่อเรื่องคือ一共多少钱一共多少钱คำว่า一共กับ多少เป็นคำศัพท์ของบทที่13一共ที่แปลว่าทั้งหมด多少เท่าไหร่ส่วน钱เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะ钱แปลว่าเงินค่ะก็คือทั้งหมดราคาเท่าไหร่นะคะเงินเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คาบที่แล้วเราเรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะหน้าที่74ค่ะขอคุณเนิร์นอ่านคำศัพท์ให้เพื่อนฟังก่อนนะคะสิริการยางค่ะลูกโน้ตอ่านแล้วก็แปลแปะคำนี้นะคะเขอเลอร์โคโคลาผิงขวดเฉียนเงินจูบาทหมายซื้อเชียนปีดินสอหนิงท่านปัวหลัวสับปะรดค่ะโอเคดีมากค่ะคำว่าเขอเลือกเขอเลือกโคกนะคะขิงเป็นลักษณะนามที่แปลว่าขวดเชียนแปลว่าเงินเชียนแปลว่าเงินจูคือปัดนะคะก็คือกี่บาทปัดไทยนะคะเรียกว่าจูก็ได้ไทยจูก็ได้นะคะใหม่แปลว่าซื้อใหม่แปลว่าซื้อเชียนปีเชียนปีดินสอเงินเงินผ่านปัวหลัวสับปะรดนะคะปัวหลัวต่อไปให้นักเรียนลองเอาภาษาจีนแปลภาษาไทยก่อนนะคะคุณค่ะลูกคุณบอกคำว่าขิงขิงค่ะค่ะอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรคะหมายซื้อค่ะหมายแปลว่าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณก็สองครั้งนะคะขิงค่ะเชียนปีดินสอค่ะค่ะถูกต้องค่ะเชียนปีดินสอเชียนปีดินสอฮารุกะค่ะผิงค่ะผิงขวดค่ะค่ะผิงแปลว่าขวดเป็นคำลักษณะนามผิงค่ะหมายซื้อค่ะหมายแปลว่าซื้อ
เซสค่ะลูกเซสผิงค่ะคำเดิมเลยขอเปลี่ยนอีกรอบนะคะใหม่แต่ว่าสีผิงค่ะหนิงท่านค่ะหนิงแปลว่าท่านหนิงแปลว่าท่านผิงค่ะคำข้างบนนะคะจูบาทจูแปลว่าปากนะคะต่อไปเอาเตค่ะถิงจูบาทค่ะอีกครั้งหนึ่งถิงเชียนปี่ดินสอค่ะโอเคค่ะเชียนปี่ดินสออันนี้คือภาษาจีนแปลภาษาไทยต่อไปภาษาไทยแปลภาษาจีนนะคะดูว่าเราจำคำภาษาจีนได้ยังคุณค่ะถิงค่ะค่ะคำว่าท่านหนินค่ะหนิงอีกคำหนึ่งถิงค่ะถิงสอเชียนปี่ค่ะถูกต้องค่ะดินสอเชียนปี่เชียนปี่ศิลิกายาค่ะลูกถิงค่ะคำว่าซื้อหมายค่ะหมายถิงค่ะดินสอเชียนปี่ค่ะถูกต้องค่ะเชียนปี่ค่ะลูกอ่ะกินค่ะสับปะรดบัวหลวงค่ะบัวหลวงบัวหลวงกินค่ะกินสอกินเชนปีค่ะเชนปีกินสอเกรซค่ะกินค่ะขวดกินค่ะกินผิงค่ะคำเดิมนะคะผิงผิงค่ะซื้อหมายค่ะหมายแปลว่าซื้อออเดค่ะผิงเงินเงินจูไม่ใช่เงินเฉียนครับเฉียนแปลว่าเงินเฉียนถิงค่ะซื้อใหม่ซื้อค่ะโอเคค่ะทบทวนอีกรอบนะคะซื้อคือใหม่ท่านหญิงขวดผิงปาดจูจูนะคะสับปะรดพัวหลัวปิงสอเชียนปีคบคบเขอเลือเงืองคือเฉียนนะคะอันนี้คือคำศัพท์แปดคำนะคะต่อไปวันนี้เรามาดูที่วลีเลยค่ะหวังอยู่วลีนะคะหน้าที่74หวังอยู่วลีค่ะวลีปัญหาที่หนึ่งคำที่หนึ่งค่ะคุณค่ะลูกอ่านว่าอะไรคะyou xian 很有钱没有เอาแค่คำแรก有钱ค่ะ有อะไรลูกเสียงที่สองนะคะ有钱ค่ะ有钱แปลว่ามีเงินค่ะ有钱แปลว่ามีเงินหรือว่ารวยนะคะ有แปลว่ามี钱คือเงินมีเงินฉันมีเงิน我有钱หรือว่าแปลว่ารวยนะคะเช่นคำที่สองฮารุกะคำที่สองอ่านว่า很有钱แปลว่ามีเงินมากมีเงินมากหรือว่าแปลว่ารวยมากนะคะ
ถ้าเป็นถ้าคำว่า有钱เป็นวลีก็คือมีเงินนะคะถ้าเป็นคำคุณศัพท์ก็คือรวยเขา有钱แปลว่ารวยมากถ้าเขา有钱เขารวยมากถ้าหมายถึงว่าเขามีเงินเยอะมันจะเป็น他有很多钱很多ที่แปลว่าเยอะแยะมากมายนะคะ他有很多钱คือเขามีเงินเยอะถ้าเป็นเขารวยมากก็จะเป็น很有钱他很有钱คำที่สามเอาเลยค่ะคำที่สามหมายว่า没有钱ไม่มีไม่มีเงินโอเค没有ไม่มี没有钱ไม่มีเงินอ่ะ我没有钱ฉันไม่มีเงินนะคะ没有钱ไม่มีเงินใช้ไม่有钱หรือ没钱没钱没ก็คือไม่ทั้ง没有นะคะคำที่สี่คำที่สี่สิริกัญญาค่ะคำที่สี่อ่านว่าอะไร多少钱ค่ะแปลว่าเงินเท่าไหร่ค่ะตัวเฉาแปลว่าเท่าไหร่ตัวเฉาเฉียนก็คือเงินเท่าไหร่ตัวเฉาเฉียนเงินเท่าไหร่หรือว่าถ้าเกี่ยวกับราคาก็คือราคาเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นซื้อของก็คือราคาเท่าไหร่ตัวเฉาเฉียนเงินเท่าไหร่เช่น你有多少钱คือมีเงินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อของเราถามว่าตัวเฉาเฉียนก็คือราคาเท่าไหร่อันนี้คือเกี่ยวกับคำว่าเฉียน有钱没有钱很有钱กับ多少钱นะคะต่อไปบรรทัดที่สองหน้าที่75ค่ะบรรทัดที่หนึ่งของหน้าที่75คำที่หนึ่งโดยสรุปคำที่หนึ่งอ่านว่า จู เขาอีกรอบอ่านว่าอะไรนะ จู จี จูแปลว่ากี่บาทกี่บาทถูกต้องค่ะกี่จูกี่จูกี่บาทกี่ที่แปลว่ากี่เท่าไหร่กี่จูกี่บาทค่ะใช้กับจำนวนที่ไม่เกิน10นะคะก็คือกี่บาทต่อไปคำที่สองบุญค่ะลูกคำที่สองว่าอะไรคะ多少铢ค่ะแปลว่าบาทเท่าไหร่เหรอคะบาทเท่าไหร่คืออะไรคะลูกบาทเท่าไหร่คืออะไรเท่าไหร่บาทกี่บาทค่ะกี่บาทใช่ค่ะมันต้องแปลว่าเท่าไหร่บาทกับกี่บาทนะคะตัวเฉาที่แปลว่าเท่าไหร่แต่ว่าในภาษาพูดเราก็จะใช้คำว่ากี่บาทนะคะกี่บาทเท่าไหร่บาทตัวเฉาจูกี่บาทเท่าไหร่บาทต่อไปคำที่สามออเดย์ค่ะคำที่สามหมายว่ากี่กง多少铢ครับกี่กง多少铢แปลว่าทั้งหมดกี่บาทรวมทั้งหมดกี่บาทกี่บาทถูกต้องค่ะอีกงแปลว่ารวมทั้งหมดนะคะก็คือทั้งหมดกี่บาทรวมทั้งหมดแล้วอ่ะกี่บาทอีกง多少铢一共多少铢ทั้งหมดกี่บาทคำที่สี่คำที่สี่สีจันยาคำที่เสียงว่า七十铢70บาท70บาท七十70นะคะ七十铢70บาท多少铢七十铢อันนี้คือคำลักษณะนามก็คือสกุลเงินของไทยนะคะจูจู
ค่ะต่อไปปัญหาที่สองคำที่หนึ่งเกรซค่ะลูกคำที่หนึ่งอ่านว่าไหนชูค่ะแปลว่าซื้อหนังสือค่ะหมายแปลว่าซื้อชูคือหนังสือซื้อหนังสือหมายซูคำที่สองฮารุกะคำที่สองอ่านว่าไม้ปีแปลว่าซื้อปากกาปีคือปากกานะคะไม้ปีซื้อปากกาไม้ชูไม้ปีซื้อหนังสือซื้อปากกาคำที่สามคำที่สามปูนค่ะไม่สวยกว่าซื้อผลไม้ค่ะเอาใหม่ออกเสียงให้ถูกออกเสียงให้ถูกคำว่าซื้ออ่านว่าอะไรไม่แล้วคำด้านหลังของตัวอ่านออกเสียงยังไงไม่สวยกว่าโอเคแต่ว่าซื้อผลไม้ค่ะโอเคถูกต้องนะคะไม่สวยกว่าไม่สวยกว่าคำว่าไม่เรายังไม่ต้องเปลี่ยนเสียงก็ได้เพราะว่าคำว่าสวยกว่ามันอยู่ด้วยกันมันคือคำเดียวกันใช่ไหมคำนี้น่ะควรจะรวมก่อนควรจะเปลี่ยนเสียงของมันก่อนคำว่าใหม่ยังไม่ต้องเปลี่ยนเสียงนะคะใหม่สวยกว่าซื้อผลไม้สวยกว่าผลไม้ใหม่สวยกว่านะเวลาออกเสียงเราก็ใหม่แล้วก็หยุดก่อนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้รวมกับด้านหลังก็ได้มันคือวลีเฉยๆแต่ว่าสวยกว่ามันยังไงก็ต้องออกเสียงติดกันอยู่แล้วหมายสวยกว่าซื้อผลไม้คำที่สี่ค่ะออเดย์ค่ะลูกหมายจัวจืดค่ะหมายจัวจืดแปลว่าซื้อจัวจืดคืออะไรจัวจืดตอนนี้ออเดย์วางหนังสืออยู่บนโต๊ะใช่ไหมใช่ค่ะตัวจือแปลว่าโต๊ะซื้อโต๊ะนะคะตัวจือแปลว่าโต๊ะหมายตัวจือซื้อโต๊ะตัวจือแปลว่าโต๊ะค่ะคำที่ห้าสิริกัญญาคำที่ห้าว่าหมายเฉินเมอค่ะหมายเฉินเมอแปลว่าซื้ออะไรค่ะซื้ออะไรหมายเฉินเมอซื้ออะไรค่ะนี่หมายเฉินเมอคือซื้ออะไรหัวหมายชูหัวหมายปีหัวหมายสวยกว่าหัวหมายตัวจืดนะคะฉันซื้ออะไรปัญหานี้ก็จะเป็นวลีที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหมายซื้อนะคะซื้ออะไรแล้วก็ซื้อบวกคำนามสิ่งของนะคะปัญหาที่สี่ปัญหาสุดท้ายนะคะปัญหาสุดท้ายค่ะคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งฮารุกะคำที่หนึ่งค่ะอีผิงเฉยค่ะอีผิงเฉยน้ำหนึ่งขวดค่ะช่วยแปลว่าน้ำนะคะอี้ผิง1ขวดน้ำ1ขวดอี้ผิงสวยอี้ผิงสวยอี้ผิงสวยน้ำ1ขวดต่อไปคำที่2สิริกัญญาคำที่22ผิงเคอเลอร์ค่ะแปลว่าโค้กสองขวดค่ะถูกต้องค่ะเหลี่ยงผิงเคอเลอร์เคอเลอร์คือโค้กเหลี่ยงก็คือสองโค้กสองขวดเหลี่ยงผิงเคอเลอร์一瓶水两瓶可乐才两ห้ามใช้二นะคะต่อไปคำที่สามปูนค่ะลูกคำที่สามคำสุดท้าย
จีจื้อเฉียนปีค่ะจีจื้อเฉียนปีแปลว่าดินสอกี่ด้ามค่ะถูกต้องค่ะเฉียนปีคือดินสอจีจื้อกี่ด้ามกี่แท่งนะคะดินสอกี่ด้ามหรือดินสอกี่แท่งปีกับเฉียนปีลักษณะนามใช้คำว่าจีจีจื้อเฉียนปีจีจื้อเฉียนปีดินสอกี่แท่งค่ะปัญหานี้ก็จะเป็นคำลักษณะนามนะคะตัวเลขบวกลักษณะนามบวกคำนามนะคะเวลาถามก็เหมือนกันใช้คำว่ากี่หรือว่าเท่าไหร่บวกคำลักษณะนามบวกคำนามภาษาไทยจะเอาคำนามขึ้นก่อนแต่ว่าภาษาจีนคำนำให้อยู่ด้านหลังนะคะวลีวลีเมื่อกี้แปลแล้วทั้งหมดนะคะให้อ่านหนึ่งรอบนะคะปัญหาที่หนึ่งเอาใจค่ะลูกสี่คำนี้อ่านแล้วก็แปล有钱มีเงิน很有钱รวยมาก有钱ไม่มีเงินตัว小钱เงินเท่าไหร่โอเคอันนี้คือคำว่าเฉียนเงินต่อไปปัญหาที่สอง Grace ค่ะปัญหาที่สองค่ะจีจูกี่บาทตัวชาวจูกี่บาทเท่าไรบาทอีก้องตัวชาวจูทั้งหมดกี่บาทชีสจูเจ็ดสิบบาทโอเคดีมากคำว่าจูที่เป็นบาทนะคะใช้ยังไงกี่บาทจีจูตัวชาวจูปัญหาที่3ปัญหาที่3นะคะสิริกัญญาค่ะลูกถ้าถามนี้หมายชูซื้อหนังสือหมายปีซื้อปากกาหมายเฉกกัวซื้อผลไม้หมายจั่วจื้อซื้อโต๊ะหมายเฉินซื้ออะไรค่ะโอเคดีมากค่ะหมายซื้อของซื้ออะไรนะคะปัญหาสุดท้ายค่ะลูกแก่一瓶水น้ำหนึ่งขวด两瓶可乐Coke สองขวด几支铅笔一小笔แท่งค่ะเป็นสองกี่แท่งกี่支铅笔ถามปูนค่ะลูกถามปูนว่าดินสอห้าแท่งคือว่าอะไรคะดินสอห้าด้ามห้าจื้อเฉียนปีค่ะดินสอสองด้ามเหลียงจื้อเฉียนปีค่ะโอเคถูกต้องนะคะอันนี้คือวลีต่อไปค่ะให้นักเรียนดูที่รูปประโยคนะคะรูปประโยคค่ะชื่อเสียงรูปประโยคนะคะให้เวลาหนึ่งนาทีเขียนทีก่อนนะคะดูว่ามีคำไหนที่เรายังจำออกเสียงไม่ได้ก็จดทีค่ะถ้าเราอ่านออกเราก็ไม่ต้องจดก็ได้นะคะค่ะรูปประโยครูปประโยคนี้ก็คือประธานส่วนมากเป็นคำนามนะคะบวกคำว่าตัวเฉาเฉียนตัวเฉาเฉียนแล้วก็บวกอีหนึ่งแล้วก็บวกคำลักษณะนามนะคะประโยคแรกนะคะเอาใจค่ะลูกประโยคที่หนึ่งหนูอ่านประโยคที่สมบูรณ์อ่านว่าอะไรคะ水多少钱一瓶ค่ะ水多少钱一瓶ค่ะความหมายถึงอะไรคะน้ำหนึ่งขวดกี่บาทค่ะคำว่า多少钱แปลว่าอะไรคะลูก多少钱多少钱เงินเท่าไหร่ค่ะเงินเท่าไหร่นะคะเรายังไม่ใช้เป็นกี่บาทนะคะเขาอาจจะถามเป็นเงินหยวนเงิน
ของประเทศจีนก็ได้เงินดอลลาร์ก็ได้นะคะเราบอกว่าเท่าไหร่ก็พอหรือว่าราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือรูปประโยคที่เราจะถามราคาของสิ่งของสินค้านะคะสวยเอาสิ่งที่เราจะถามก่อนขึ้นก่อนก็คือน้ำน่ะตัวเฉาเฉียนเท่าไหร่เท่าไหร่เงินเท่าไหร่一瓶หนึ่งขวดเท่าไหร่นะคะแปลว่าน้ำน่ะขวดละเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อหนึ่งขวดนะคะเพราะว่าปกติเราก็จะถามหน่วยเป็นหนึ่งใช่ไหมไม่ถามเป็นสิบขวดละเท่าไหร่ห้าขวดละเท่าไหร่ไม่ถามอย่างนี้อยู่แล้วก็คืออีแล้วก็บวกลักษณะนามต่อไปปัญหาที่สองประโยคที่สองนะคะสีกายาประโยคที่สองว่าอะไรปีตัวเฉาเฉียนอีจื่อแปลว่าปากกาหนึ่งด้ามเงินเท่าไหร่ค่ะถูกต้องค่ะปีปากกา多少钱一支多少钱一支หนึ่งด้ามราคาเท่าไหร่หนึ่งด้ามน่ะเงินเท่าไหร่ต่อไปประโยคที่สาม Grace ค่ะ十点多少钱一本哈แปลว่าอะไรลูก十点我现在你工หนึ่งเล่มราคาเท่าไหร่โอเคถูกต้องนะคะโภชนานุกรมน่ะหนึ่งเล่มราคาเท่าไหร่เราจำได้ว่าให้เอาคำว่าตัวเฉาเฉียนขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยหนึ่งเล่มนะคะจริงๆแล้วยังถามได้อีกแบบหนึ่งก็คือเอาคำว่าราคาเท่าไหร่ไปไว้สุดท้ายเหมือนกับภาษาไทยอ่ะหนึ่งเล่มราคาเท่าไหร่สิบเหรียญญี่ปุ่นตัวเฉาเฉียนเอาคำว่าตัวเฉาเฉียนไปข้างหลัง一本一支一瓶ก็ได้นะคะได้ทั้งสองค่ะ多少钱อยู่ข้างหน้าตัวเลขหนึ่งก็ได้อยู่ข้างหลังคำลักษณะนามก็ได้นะคะ水多少钱一瓶水一瓶多少钱ได้ทั้งสองแบบนะคะเวลาถามราคาทีนี้จะให้นักเรียนลงคิดประโยคนะคะฮารุกะให้หนูลองพูดว่าโค้กน้ำโค้กน่ะขวดละเท่าไหร่ประโยคนี้พูดว่ายังไงโค้กขวดละเท่าไหร่可乐多少钱一瓶ถูกต้องค่ะ可乐多少钱一瓶แค่เปลี่ยนน้ำเป็นโค้กนะคะอย่างเป็นหนึ่งขวดเอาได้ค่ะให้พูดว่าหนังสือเอาหนังสือภาษาจีนแล้วกันหนังสือภาษาจีนเล่มแล้วเท่าไหร่จงเหวินชูตัวเฉาเฉียนอีเอิ่นถูกต้องนะคะ中文书หนังสือภาษาจีน多少钱一本เล่มละเท่าไหร่多少钱一本คุณค่ะลูกคุณลองคิดเป็นสับปะรดนะคะลักษณะนามของสับปะรดใช้คำว่าอะไรคะลูกภาพที่แล้วเราสเคยพูดถึงอยู่เราน้ำเป็นลูกลูกใช่ไหมคะน้ำเป็นลูกลูกเราจะบอกว่าลักษณะนามให้ใช้คำว่าเกื้อที่แปลว่าอันชิงบัวนะคะถามปูนว่าสับปะรดลูกละเท่าไหร่ของปูว่าอะไรคะบัวหลัวตัวเฉาเฉียนอีเก้อค่ะโอเคถูกต้องค่ะบัวหลัวตัวเฉาเฉียนอีเก้อลูกละเท่าไหร่นะคะGrace ค่ะลูกเกรซให้คิดเป็นแตงโมค่ะลูกแตงโมลูกละเท่าไหร่คำลักษณะนามเหมือนกับสับปะรดเลยนะคะแตงโมลูกละเท่าไหร่ตัวเฉาเฉียนอีกเก้อค่ะถูกต้องนะคะซีกว่า多少钱一个หรือว่าซีกว่า一个多少钱นะคะลูกละเท่าไหร่อันละเท่าไหร่สิริกัญญาค่ะลูก
ดินสอแท่นละเท่าไหร่铅笔多少钱？一支。一支 ，OK， 不动哈。铅笔多少钱一支？钉索看了掏来，那啥，他老ถาม哇掏来，ราคาเท่าไหร่เราใช้คำว่า多少钱？多少钱？他老อยากถามว่ากี่บาท？เราใช้多少铢？多少铢？นะคะ，เราใช้คำว่า多少จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคามันเล็กน้อยกว่า10บาทหรือว่ามากกว่า10บาทเราใช้คำว่าตัวเฉาดีกว่านะคะเช่น水多少铢一瓶น้ำขวดละกี่บาท多少铢多少钱变成多少铢นะคะถ้าเป็นเงินจริงเงินจริงเรียกว่าหยวน1หยวนนะคะ1หยวนประมาณเท่ากับ5บาทก็คือ水多少钱หมายว่า多少元一瓶นะคะถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็多少美元美元คือเงินดอลลาร์นะคะอันนี้ให้เรารู้ว่า多少铢กับ多少钱ถ้าโดยทั่วไปเราก็ใช้คำว่า多少钱อย่างเดียวแหละค่ะเวลาที่เหลือนะคะให้นักเรียนเขียนวลีค่ะวลีสีบรรทัดลงสมุดนะคะส่วนรูปประโยครูปประโยค3ประโยคนี้ให้เขียนตัวอย่างประโยคเลยไม่ต้องแต่งประโยคเองนะคะไม่ต้องแต่งประโยคเองเขียน3ประโยคที่อยู่ในหนังสือเลยแล้วก็แปลภาษาไทยไม่ต้องเขียนเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเขียนวลีแล้วก็เขียนรูปประโยค3ประโยคแปลภาษาไทยค่ะประโยคไม่ต้องเขียนเองนะคะเขียนว่าดีกับรูปประโยชน์3ประโยชน์3ประโยคหนูแยกเป็นทีละประโยคเลยนะคะไม่เอาแบบเขียนรวมกันอย่างนี้นะคะ你住的巷子里，我租了一间公寓，为了想与你不期而遇。高中三年，我为什么不好好读书，没考上跟你一样的大学，我找了份工作离你宿舍很近，当我开始学会做蛋饼，才发现你如此早餐。我，你又擦肩而过，你耳机听什么？
看星空，教室里的灯还亮着，你没走。记得我写给你的情书，都什么年代了，到现在我还在写着。总有一天，总有一年，会发现有人默默地陪在你的身边。也许我不该在你的世界，当你收到情书，也代表我已经走远。小旁的广场，我在这等钟声响，等你下课一起走好吗？弹着琴，唱你爱的歌，暗恋一点都不痛苦，一点都不痛苦。痛苦的是你根本没看我，我唱这么仔细。全走不进你心里，在人来人往找寻着你，守护着你，不求结局。哦，你又擦肩而过，我整个白气球，终于你回了头，躺在你学校的操场看星空。教室里的灯还亮着，你没走。记得我写给你的情书，都什么年代了，到现在我还在写着。总有一天，总有一年，会发现有人默默地陪在你。นักเรียนไปเขียนให้เสร็จหรือว่าทำบันการบ้านนะคะวลีกับรูปประโยคอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันครับหน้าค่ะ同学们再见สวัสดีค่ะ